พามาชมบรรยากาศครับฟ้าผ่าตรงไหนก็ไม่รู้ครับดูให้ดูดุ้นไปกับพริบด้วยโอ้โหบรรยากาศฟ้าผ่าด้วยครับใครมาทำไฟกับพริบไว้วะฟ้าผ่าตาดูครับโอ้โหหรือต้องการความมืดๆเนี่ยค่อยเห็นดีถ้ามีแสงมันค่อยไม่รถข้างหลังยังไม่ตามมาถ่ายได้อยู่เจอไฟแล้วไฟสวยงามมากปาดฝนไปวันนี้หมูเสาเรียมอยู่ครับตั้งแต่เมื่อคืนจนเที่ยงคืนอ่ะ
ฟ้าแม่ป่านนี้ยังบ่เซาฟ้าแลบจ้ะครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะบรรยากาศจังหวัดใดเนาะนี่ฮะฟ้าแลบตั้งแต่อันเที่ยงคืนตั้งแต่มื้อแรงครับจนถึงเที่ยงคืนตอนนี้จะตีหนึ่งละครับเสียงฟ้าของกำลังมาพรุ่งนี้มีฝนเจนลิกาฝนมาแล้วแรงมากจังหวัดเลยชื่อเป็นพายุก็ไม่เห็นอย่างแล้วปฏิมีการเสื่อมฝนล่องลอยฝนมาจนได้ครับจังหวัดเลยอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยฟ้าของฟ้าเรียนสุดก็มาถึงเชียงวันเลยทางบนเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับมาจนได้โดนถล่มไปแล้วพายุทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาครบชุดครับงานบรรยากาศฟังครับจังหวัดใดพึกเกิดครับหลบฝนหลบฝนดีๆนะครับเสียงฝนนอนฟังเสียงฝนนะครับมื้อนี้มาดูเวลา ตีหนึ่งขี่รถไปขี่รถกลับเก็บกลับบ่ทันไปปลายยางอย่างดีลมมาบักยังแห้ง กลับดีกว่าเลย กลับดีกว่าครับกลับดีกว่าตัดสินใจกลับเลยไปเจอลมพัดต้นไม้สิหักใส่กลับตัวบดีฝนก็มาทีหลังฝนก็ตามมาเสียงฝนตกดีขนาดขอบคุณครับที่ตามรับชมช่องเกษตรกรน้อยช่องน้อยช่องนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ